5,190จากร้าน CFF Thailand นะครับรายละเอียดราคาเป็นตัวเลขลิงก์สั่งซื้อสเปคมีดอยู่ใต้คลิปตรง description และพินพ์คอมเมนต์นี่คือ W.E Knife นะครับไม่มีเชื่อรุ่นนะเขาใช้เป็นรหัสแทนนะครับ W.E 711 Charlie นะครับ Red Slash Black G10 Handle Black Stone Watch Satin Blade ใบมีดเป็น VG10 เป็น สแตนเลสเกรดทำมีดครัวนะครับ w e Knife 7 1 1ชาลีแน่นอนว่า w e Knife เองก็เป็นมีดส ah ัญชาติจีนนะครับแบรนด์จีนผลิตจีนเลยแต่ใช้วัสดุแล้วก็งานประกอบระดับสูงนะครับซึ่งก็ร้าน CFF Thailand ก็เป็นตัวแทนจำหน่าย w e Knife CVV นะครับน่าจะมีเซ็นคัตด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าฟังไม่ทันก็ไปอ่านใต้คลิปได้เลยตัวนี้คือ ราคา5,190นรบาทนะมาเป็นกระเป๋าดําแบบนี้มีช่องใส่มีดด้านนี้ด้านนี้นะครับมีตัวมีดมาด้วยนะครับแล้วก็มีเอกสารพร้อมกันตรงนี้นะครับผมพาเช็ดมีดสีน้ําตาลแล้วก็ตัวมีดมาแบบนี้นะครับสเปคละเอียดนะครับถ้าพี่พี่ที่เห็นจะดูผมวัดแล้วก็ช่างก็ไปอ่านใต้คลิปได้เลยนะครับข้ามไปตอนที่ผมอธิบายการออกแบบก็ได้น้ำหนัก มีดทั้งเล่มเลย114กรัมนะครับก็เป็นขนาดที่มีน้ำหนักประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่มีดที่เบามากอะไรขนาดนั้นนะครับด้ามเป็นสีแดงโดยพื้นฐานแล้วก็จะมีลายสีดำนูนๆขึ้นมาซึ่งวัสดุที่ผลิตด้ามน,นี้ก็เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกทางการค้าว่า G10 นนะครับเราลองมาวัดความยาวเมื่อมีดพับอยู่นะ อยู่ที่11.5เซมรหรือ4.5นิ้วโดยประมาณมีดเมื่อกลางออกมาแล้วความยาวทั้งหมดเลยนะครับหัวท้ายอยู่ที่7.9นิ้วหรือ20.1ซมใบม,มีดมีความยาว3.4นิ้วนะครับหรือประมาณ8.5ซตมรเป็นมีดขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะครับแล้วก็เป็นมีด ที่มีการออกแบบด้ามที่โดดเด่นมากนะครับในวิดีโอนี้พี่ๆก็จะเห็นเลยว่าด้ามเขาจะมีลวดลายเป็นลาย W E ขวางคขว้กันไปคขว้กันมาเป็นกราฟิกซึ่งจริงๆถ้าดูบางทีเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับลายกราฟิกที่เป็นสวัสดิกะนะครับถ้าดูผ่านๆเนาะไม่ได้เหมือนสักทีเดียวแต่ถ้าลองพิจารณาดูด,ดีมันจะเป็น w E W E นี่นะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับ สลับกันไปทั่วเลยนะครับซึ่งก็เป็นลายแพทเทิร์นที่ดู r e p e t เทชันหรือว่าซ้ำๆกันนะครับส่วนของด้ามนะครับก็จะเป็น g 1 0สีแดงซึ่งผมดาว,ว่าน่าจะมีเวอร์ชันที่เป็นด้ามสีอื่นอย่างเช่นดำอย่างเช่นน้ำเงินหรือว่าสีเขียวอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะมาเป็นดำแดงแดงดำนะครับลายที่เห็นจะนูนขึ้นมาจากผิวถ้าผมลองซูมให้พี่ๆดูพี่ๆจะเห็นว่า มันเป็นขีดงาน CNC ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ตรงผิวของตัวขีดนี้ก็จะมีลายตารางเล็กๆนะครับช่วยในการยึดเกาะอ,อีกทีหนึ่งใบมีดก็จะเป็นใบสีดําตรงนี้นะครับส่วนข้างๆตรงนี้เป็นซาตินซึ่งวิธีผลิตของเขาหน้าจะใช้ออสีดําทําทั้งหมดเลยนะครับเมื่อกลายเสร็จแล้วก็มีการขัดซาตินฟินิชซึ่งทําได้ยากมากเหมือนกันนะนะครับผม ทรงของใบของมีดเล่มนี้เป็น drop point นะครับหลังตรงปลายตกลงต่ำกว่าส่วนสันด้านบนมีจิมปิ้งกันลื่อนนะครับใช้ประคองมีดในการออกแรงกด control ไม่ให้นิ้วลื่นออกจากตัวสันใบบริเวณ g u i ด i n งหรือการรับคมเจียใบยเป็นหอโลกรายนะครับทำให้การสไลด์ตัดหันผ่านทำได้ดีสะดวกขึ้นแล้วก็ทำให้คมมีความเฉียบบางมากๆเลยส่วนคมตรงนี้จะเป็นสีดำด้านๆนะครับ สันตรงนี้ก็จะมีการปาดลดความหนาก็เป็นสีดําเหมือนกันค้างๆเป็นซาตินอย่างนี้นะครับลายจิมบิ้งก็เท่ดีส่วนวัสดุผลิตใบนะครับถูกยิงเลเซอร์ไว้บริเวณสันด้านบนเล็กๆซ่อนไว้ตรงนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับบอกว่าเป็น VG-10 VG-10 ซึ่งเป็นวัสดุสเตนเลตสตีลเกรดที่ใช้ทํามีดครัวนะครับญี่ปุ่นจะชอบใช้เกรดแบบนี้แหละถ้าเป็นสแตนเลตนะครับก็ จะมีความต้านทานการเสยดสีค่อนข้างดีมีความแข็งก,กลางๆนะครับแล้วก็ต้านสนิมได้ดีด้วยนะก็ถ้าใครใช้มีดที่มีลักษณะเป็นสแตนเลสสตีลก็จะรู้สึกสบายใจมากกว่าเป็นสนิมยากกว่าคาร์บอนสติลนะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเลตสติลส่วนของด้ามเนี่ยจะออกแบบมาก็คือแบนเลยนะครับไม่มีคอนทัวร์อะไรเลยแบนแบบนี้แล้วก็บริเวณสันมีดด้านหลังจะเปิดช่องระบายซึ่งเป็นช่องที่สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดเป่าฝุ่นได้ง่ายด้วย ด้านหลังตรงนี้มีสเปเซอร์หรือตัวสแตนด์ออฟนะครับที่เป็นโลหะเป็นลายกันเลื่อนด้วยนะครับใช้ประคองมีดแล้วเวลาเราวางมือลงไปเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะอยู่ในอุ้งมือแล้วก็สามารถทําให้การควบคุมมีดทําได้ง่ายด้ามจะมีการทําเป็นเ,เหมือนเป็นแรมนะครับเพื่อให้วางพักนิ้วในลักษณะนี้หรือยื่นมาข้างหน้าได้นะครับเป็นด้ามที่จับถนัดพอสมควรแล้วลกกายกันเลื่อนก็ถนัดมือมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดันไปข้างหน้าหรือดึงถอยหลังก็ตาม คลิปเป็นคลิปติดตั้งมาบริเวณด้านท้ายของตัวด้ามบริเวณด้านข้างตรงนี้เป็นคลิปแบบทรงปากกานะครับแล้วก็เป็นคลิปที่โค้งจะมีเลเซอร์มาร์กิ้งเป็น w E k n n i f อยู่ตรงนี้นะครับผมยึดไ้ด้วย,วยสกรูหนึ่งตัวเป็นคลิปด้านดานนะครับผมไม่น่าจะว่าตัวนี้เป็นไทเทเนียมหรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาแม่เหล็กดูดดูครับคลิปเหมือนจะเป็นไทเทเนียมด้วยนะครับก็มันจะไม่ดูดแม่เหล็กเท่าไหร่นะครับก็ บางคนจะรู้สึกว่ามันพรีเมียมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยกับมีดประมาณ5,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรจะเรียกว่า,ามีดดูพรีเมียมขึ้นก็ได้นะครับส่วนระบบล็อกนะครับตัวนี้เป็นไมเคิลบล็อกเกอร์ไรเนีร์ล็อกก็คือเป็นไลเนอร์ข้างในนะครับน่าจะเป็นสเตเตอเนียดันขึ้นมาขวางโคนใบมีดด้านล่างเวลาจะปลดล็อกก็คือเอาเนิ้วแย่ลงไปตรงนี้แล้วดันตัวล็อกบาร์ให้อ้าออกแบบนี้นะครับจากนั้นก็นาตัวใบมีด ให้้นล็อกแล้วพับกลับเข้ามาซึ่งจุดหมุนเนี่ยเท่าที่รู้สึกได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวอชเชอร์ที่ลื่นมากๆนะครับหรือถ้าไม่ใช่วอชเชอร์ก็เป็นบอเบรริงที่ลื่นมากๆพอสมควรเลยนะจุดหมุนก็แบบนี้นะครับการกางมีดทําได้วิธีที่ถนัดที่สุดก็คือเป็นการดันฟลิปเปอร์แท็บด้านหลังตรงนี้ซึ่งมีหลายการลื่นตรงบริเวณส่วนที่ยื่นออกมานะครับจับแบบนี้เราเราก็ดันทิศทางแบบนี้นะครับ ใบมีก็จะถูกดิลอยหรือว่ากางออกมาส่วนการล็อกเทคอัพดีมากนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับเบรดเพลไม่มีเลยแล้วก็เป็นระบบในเรื่องล็อกที่ใช้งานง่ายด้วยการดันแอ่าแบบนี้นะครับเราพับกลับมือซ้ายก็เปิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับดนันฟลิปเปอร์แท็บด้านหลังมีดีเทนตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนอีกวิธีนึ้งก็คือเป็นการหยิบด้วยการใช้มือนี่แหละจับออกมาซึ่ง รอยบากตรงนี้ก็จะช่วยทําให้หยิบใบมีดออกมาได้สะดวกขึ้นด้วยนะครับด้ามก็จะเป็นด้ามที่มีความโค้งทั้งด้านบนและด้านล่างจับอยู่ในมือก็ถือว่าจับถือได้ถนัดพอสมควรท้ายมีดไม่มีรูแลนยาร์ดอะไรนะครับแต่เขาจะซ่อนตัวแลนยาร์ดโหไวด้ด้วยการใช้สเปเซอร์หรือตัวสแตนด์ออฟนะครับแบ่งบริเวณสันส่วนท้ายซึ่งซ่อนอยู่มิดชิดดี แล้วก็จะมีตัวลายกันลื่นด้านบนด้วยถ้าเราจับในลักษณะนี้เราสามารถจะวางนิ้วโป้งด้านบนนะครับใช้ตอกหรือใช้กระแทกแบบ reverse grip ได้สะดวกดีลายกันลื่นทําได้ดีมากๆและมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดที่หน้าตาดูโมเดิร์นนะครับมากกว่าจะเป็นทรงคลาสสิกอะไรแบบเนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าใครชอบมีดสไตล์แบบนี้นะครับก็ลองเข้าไปในลิงก์นะครับหรือว่าลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้าน CFF Thailand ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย d u b l U E Knife ก็ได้นะครับ นี่ตามนี้เลยนะครับผมดี PLOY สะดวกดีแล้วก็เป็นมีที่หน้าตาดูโมเดิร์นมากๆนะครับ w e บเ1ิลยู l ีน e า e ์ a ซเว่นอี5,190บาทจากร้าน CFF Thailand ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคอมเมนต์กันอย่างสุภาพให้ความเห็นกดไลค์กดแชร์ได้กด Subscribe ได้ขอแค่อย่างเดียวก็คืออยากวนตีนนะครับผมไม่ชอบคุณกวนตีนเพราะผมกวนตีนกว่า กว,กว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮบิไรเดนเอาท์